ปลาไข่นะคะ10ตัวค่ะน้ำหนักรวมกันประมาณ320กรัมนะคะปลาไข่นี่เป็นปลานำเข้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดกลิ่นคาวก่อนค่ะเริ่มแรกนะคะก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เคล้าเกลือนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปพอท่วมค่ะแล้วเราก็จะล้างเอาน้ำเกลือออกนะคะเทน้ำทิ้งแล้วนะคะล้างน้ำเปล่าประมาณ2น้ำแล้วนะคะก็เติมน้ำใหม่พอท่วมค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทน้ำออกค่ะหลังจากที่เราเทน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูทิ้งไปแล้วนะก็เอากระดาษทิชชู่ช่วยซับซับปลาหน่อยค่ะเอาน้ำออกจากตัวปลาให้ออกไปบ้างนะคะชุบแป้งทอดกรอบนะคะชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังค่ะก็เอาเกล็ดขนมปังตัวถมๆตัวเขาหน่อยนะคะไม่ต้องหนามากทอดด้วยไฟกลางนะคะนี่นะคะก็ต้องหมั่นช้อนตัวเศษขนมปังนะคะก่อนที่จะลงทอดรอบใหม่นะคะเพราะไม่งั้นตัวเศษเล็กๆมันจะไหม้ค่ะทำให้ปลาทอดของเรานะคะไม่น่ากินแล้วก็ดูขนาดของกระทะของหม้อเราด้วยนะคะก็ดูความสมดุลอย่าใส่เยอะเกินไปค่ะถ้าแน่นหม้อแน่นกระทะนะคะปลาเราจะสุกไม่ทั่วถึงแล้วก็จะทำให้สีของปลาที่เราทอดสีไม่สวยเสมอกันด้วยค่ะมีปลาก็ลอยขึ้นมานะคะแล้วก็สุกแล้วค่ะใช้เวลาทอดต่อรอบประมาณแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะปลาไข่ที่ปูได้มานะคะไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะไซส์จัมโบ้นะคะต้นทุนตกตัวละ5บาทค่ะถ้าเผื่อเอามาทอดขายนะคะก็จะขายได้ตัวละ8ถึง10บาทเลยทีเดียวค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นไซส์เล็กนะคะอันนั้น60ถึง70ตัวต่อ1กิโลกรัมนะคะซื้อได้ที่แมคโครนะคะต้นทุนไม่ถึง2บาทค่ะเอามาทอดขายนะคะ5บาทเหมือนอย่างที่คนเขาทำอาชีพนะคะที่ลงกันหลายคลิปเลยใน YouTube นะคะสร้างรายได้หลักแสนเลยค่ะเดี๋ยวก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วค่ะข้าวคั่วนะคะประมาณสักครึ่งช้อนพริกป่น1ช้อนค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนนะคะน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำซุปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเติมน้ำอีกนะคะปุ๊จะใส่ไปทั้งหมด6ช้อนชิมรสชาติดูตามชอบนะคะใครชอบน้ำตาลทรายออกหวานๆหน่อยนะก็เติมน้ำตาลทรายได้ค่ะไม่ผิดไม่ถูกนะเอาตามรสชาตินะคะที่เราชอบจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมผักชีซอยนะคะใบสะระแหน่หอมแดงแล้วก็พริกสดค่ะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วอร่อยๆแซ่บๆเอาไว้กินกับปลาไข่ทอดของเราจ้า